ปางแหนมสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพบกับผมปางแหนมและทีมงานที่มุ่งจักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักจังหวัดนครสวรรค์ครับว้าวเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุประจำปี2567โดยมีร้อยตำรวจตรีดร.วิรัตโตอิ่มนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักเป็นประธานเปิดงานครับทำให้ผู้สูงอายุนะครับได้มีการพบปะสังสรรค์กัน1 2ได้มาออกกำลังกายในการเล่นกีฬา3เพื่อกระชับมิตรนะความสัมพันธ์ให้มีความรู้รักสามัคคีกันในวันนี้นะครับมีผู้สูงอายุนะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับประมาณ400คนนะครับคุณไพรินโตอิ่มรองนายกเทศมนตรีประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักแม่งานในครั้งนี้นะครับบอกว่าการแข่งขันจัดขึ้นในธีมของดำดงตัวโจ๊กลิเกที่โด่งดังในโซเชียลสังเกตได้จากการแต่งหน้าแต่งตาครับแต่งตัวกันงามๆก็คือเป็นชุดดำดงนะคะมีดำดงสีเขียวดูดดำเด้งดำดึงดำดีทั้งหมดเรามี5สีนะคะและถุงเท้าที่สวมข้างละสีคล้ายจะล้อเลียนอะไรบางคน okay. Yeah. เห็นตลกๆอย่างนี้แต่การแข่งขันจริงจังมากนะครับเพราะผู้ชนะจะได้ทองเป็นรางวัลครับแต่ละสีแต่ละกลุ่มเนี่ยหวังชนะหวังมีชัยชนะเพราะว่าเราแจกทองค่ะโอ้โหเราแจกทองขนทองมาแจกนะคะทั้งทองม้วนทองพับทองหยิบทองหยอดทองเอกค่ะงานนี้เราแจกแต่ทองค่ะเริ่มแบตเทิลด้วยการรื้อฟื้นย้อนวันก่อนด้วยการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านขี่ม้าก้านกล้วยตัดก้านกล้วยมาเลยแล้วเราก็มาตัดเสร็จนะคะเราก็มาเอามีดกรีดตรงนี้สองข้างแล้วเราก็หักเอาไม้เสียบนะคะเราก็มาหักมองไปแล้วก็คล้ายกับหูม้าอันนี้ก็เหมือนที่หูม้าใช่ค่ะแล้วก็เราก็มาขี่นะคะแล้วตอนนี้ก็วิ่งแข่งม้าก้านกล้วยค่ะเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวดูวิธีการแข่งค่ะแข่งขันตีกอล์ฟพระราชากอล์ฟราชินีกีฬาสำหรับผู้สูงอายุที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเตะปี๊บโชว์ครับเมื่อกี้นี้ไกลสุด10เมตรเราเอาเท่าไหร่เอาสัก8เมตรก็พอแล้วมาทำไมเนาะการละเล่นมอนซ่อนผ้าและการละเล่นรีข้าวสารสร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มความสนุกสนานความสามัคคีเติมพลังใจให้กับผู้สูงอายุทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับท่านนายกร้อยตำรวจตีดร.วิรัตโตอิ่มออกเงินเองทั้งหมดครับคุณพรินบอกว่าในเขตเทศบาลท่าน้ำอ้อยม่วงหักมีประชากรเพียงกว่า 5,000 คนเท่านั้นซึ่งน้อยมากจึงจูงใจให้มีการเพิ่มประชากรเด็กแรกเกิดลูกคนแรกมอบเงินให้ 5,000 บาทถ้ามีลูกคนที่2มอบให้เลย 10,000 บาทตลอด5เดือนที่ผ่านมามีคนตายมากกว่าคนเกิดซะอีกเกิด3ตาย7จำนวนประชากรก็เลยลดลงไปอีกอย่างไรก็ตามนะครับประธานชมรมผู้สูงอายุบอกว่าคนที่นี่อายุยืนมากอายุ102ปีเพิ่งเสียชีวิตและยังมีคนอายุ90กว่าปีอีกหลายสิบคนนะครับการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุยืนส่วนคนวัยหนุ่มสาวก็รีบเร่งผลิตประชากรให้เกิดความสมดุลกันหน่อยนะครับที่โรงเรียนกรุงแก้ววิทยาคารอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์สำนักงานอัยการสูงสุดมูลนิธิพระดาบสโรงพยาบาลรามาธิบดีมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนและสมาคมสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส
ืบสานพระราชปณิธานของคณะองคมนตรีในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเพื่อ นำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับโอเคโอเคสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ทั้ง250คนกำลังจะหมดวาระในวันที่10พฤษภาคมนี้กกต.จึงจัดดำเนินการเลือกตั้งสว.ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนครับที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความจัดอบรมวิชาการเรื่องการเตรียมสมัครและวิธีการเลือกตั้งและการได้มาสมาชิกวุฒิสภา2567สำหรับสว.ชุดใหม่นี้นะครับจะมี200คนอายุไม่น้อยกว่า45ปีจาก20สาขาอาชีพจะใช้วิธีให้ผู้สมัครมาเลือกกันเองไขว่กันระหว่างสาขาอาชีพตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและประเทศประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้สมัครก็ไม่สามารถเลือกตั้งได้ครับผู้ที่สนใจอยากจะเป็นสว.เข้าร่วมอบรมรับฟังการบรรยายการเตรียมรับสมัครวิธีการเลือกตั้งการได้มาซึ่งสว.พร้อมพูดคุยตอบข้อซักถามโดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครสว.ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องคุยกันให้กระจ่างครับของขวัญปีใหม่ไทยค่าแรงขั้นต่ำถึง400บาทมาแล้วครับนายไพโรจน์ ชติกสถียรปลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองประชุมเสนออัตราค่าจ้างมีมติขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทให้กลุ่มแรงงานกิจการโรงแรม4ดาวขึ้นไปนำร่อง10จังหวัดครับ1กรุงเทพมหานครเฉพาะเขตปทุมวันและเขตวัฒนา2กระบี่เฉพาะเขตอบต.อ่าวนาง3ชลบุรีเฉพาะเขตเมืองพัทยา4เชียงใหม่เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่5ประจวบคีรีขันธ์เฉพาะเขตเทศบาลหัวหิน6พังงาเฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคัก7จังหวัดภูเก็ต8ระยองเฉพาะเขตตำบลบ้านเพ9สงขลาเฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และ10นะครับสุราษฎร์ธานีเฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุยครับมีผลบังคับใช้13เมษายน2567เป็นของขวัญปีใหม่ไทยรับวันสงกรานต์ครับพวกถามแรงตอบแรงค่าแรงขั้นต่ำถึง400บาทแล้วมอบแรงงานมาประท้วงอะไรอีกนายจิรภพดวงสอดศรีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานรับหนังสือจากนายสาวิทแก้วหวานประธานสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยสสรทขอให้ยกเลิกสูตรและแนวทางการปรับขึ้นค่าจ้างตามที่คณะกรรมการค่าจ้างมีมติโดยขอให้มีค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทเท่ากันทั้งประเทศครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูน